ค่ะคุณผู้ชมมากับเรา2คนนะคะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะเรื่องที่จะนำมาพูดในวันนี้พี่นุ่งนิกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับแต่ไม่ใช่การนอนหลับแบบธรรมดานอนหลับแบบยังไงผัดโผนตีลังกานอนกระโดดขึ้นไปอย่างนั้นแหละไม่แบบบางคนแบบนอนอยู่นอนอยู่พี่นุ่งนิกกระตุกกระตุกอ่ะเป็นปะเออจริงไม่บางคนนึกว่ามีคนมาดึงไงไม่เหมือนแบบบางทีแบบว่าฝันฝันแล้วก็ตกหน้าผาแล้วก็คึกอย่างเงี้ยเฮ้ยเคยเป็นเหมือนกันน่ากลัวไหมล่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกคือวันนี้ที่จะมาพูดกันนะคะเป็นบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องอาการกระตุกเวลานอนหลับเนี่ยแหละเคยไหมคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยก็ได้นะคะนอนหลับอยู่ดีๆก็มีอาการแบบแขนขากระตุกเหมือนโรบอทเลยดีก็ปึ๊ก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 อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราก็รู้ตัวบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเออพี่นุ่งนี้เพราะว่าเราเนี่ยบางทีเราอาจจะฟังจากคนใกล้ชิดแบบพ่อแม่หรือว่าน้องที่นอนกับเราเนี่ยแบบเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะตัวกระตุกอ่ะก็ไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่าคือไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยก็นอนหลับสนิทดีนี่กระตุกแรงมากพูดเลยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าอาการนี้เนี่ยที่พูดกันมานะคะเรียกว่าอาการกระตุกขณะนอนหลับนะคะซึ่งอาการนี้เนี่ยเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อในการตอนที่นอนหลับอยู่ซึ่งอาจจะมีระดับความรุนแรงที่มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่คนอีกด้วยนะซึ่งบางคนอาจจะแค่กระดิกแค่นิ้วมือฮะนิ้วกระตุกแล้วใช่ไหมอย่างนั้นแค่นิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยเฮ้ยบางคนเคยเห็นนะแบบเป็นเฮ้ยเป็นอะไรวะกระตุกหมดเลยเหมือนมาชักใยอะไรอยู่หรือเปล่าเป็นอะไรหรือ อะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยนะพี่นุ่งนี้ถึงขั้นแบบเตะถีบฟาดไปทั้งขาทั้งแขนทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้เลยบางคนเนี่ยไม่รู้สึกตัวซึ่งนี่น่ากลัวนะเพราะสมมติเพราะแต่ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็หลับต่อคือแบบเออไม่มีอะไรนี่กระตุกแล้วก็ปกติเออแต่ว่าผลเสียของการกระตุกเนี่ยคือทำให้แบบว่าตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นเพราะเหมือนเราแบบโหแบบเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ดีตรงนี้นะคะส่วนสาเหตุของอาการกระตุกเนี่ยยังไม่แน่ชัดอันนี้ยังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้นะคะแต่เขาสันนิษฐานค่ะว่าเกิดมาจากความเครียดความเครียดอีกแล้วโอ้เครียดนี่มันแย่จริงๆเอามันไปทิ้งสิถ้ามันพูดง่ายขนาดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วแหละโอ้นั่นสิเขาบอกว่าการนี้นะคะนอกจากจะเกิดจากแบบพวกความเครียดความวิตกกังวลอาจจะเกิดจากโรคบางโรคก็ได้ อย่างเบาหวานอะไรเงี้ยพี่นุ้งเบาหวานก็กระตุกได้ใช่ไหมตาแบบโรคเส้นเลือดในสมองตีบแบบสมองสั่งการแล้วก็กระตุกกระตุกหรือว่าการได้รับยาบรรเทาอาการซึมเศร้าซึ่งนอกจากนี้นะคะสันนิษฐานอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่สมองเราเกิดอาการสับสนเริ่มงงละอันนี้เราผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เนี่ยไม่ใช่เหรออย่างทำงานแบบสับสนแล้วอ่ะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่นอนหลับไงช่วงนอนหลับนี่มันน่าพิศวงมากเนาะพี่นุ่งนี่ร่างกายเราแบบทำอะไรอยู่เราก็ไม่รู้ไงเอออาจจะทำได้เหมือนกันนะคะซึ่งระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยจะปรับตอนที่เรานอนเนี่ยนะคะระบบการทำงานก็จะแบบปรับตัวแบบช้าลงหัวใจเต้นช้าลงกล้ามเนื้อต่างๆเต้นช้าลงอะไรนี้ค่ะสัญญาณที่ได้รับจากสมองเนี่ยก็จะช้าลงตามๆไปด้วยค่อยๆคลายตัวเพื่อจะเข้าสู่การนอนหลับนะคะแต่บางครั้งเนี่ยพอกล้ามเนื้อเนี่ยเราได้รับสัญญาณว่าเฮ้ยคลายตัวพร้อมกันปึ้งสับสนว่ะสับสนว่าเฮ้ยนี่ฉันตกจากที่สูงหรือเปล่าคือร่างกายไม่ใช่ทหารอยู่ดีก็คลายตัวพร้อมกันจึ๊บนั่นแหละที่พี่นุ่งนิกว่าไปทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตกจากที่สูงหรือเปล่าเคยเป็นเหมือนกันตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอาการกระตุกขณะนอนหลับนะคะนับเป็นปัญหาที่สำหรับคนนอนไม่หลับอย่างหนึ่งได้เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปนั่นเองนะคะเมื่อมีอายุมากขึ้นค่ะก็พบว่ามักจะมีอาการกระตุกนะคะขณะหลับมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะอาการกระตุกขณะหลับนะคะเกิดขึ้นได้กับสัตว์ด้วยนะเฮ้ยหมาที่บ้านไงนอนฝันแล้วก็กระตุกคิดว่ามันฝันหรือเปล่าอะไรของมันอ่ะใช่นะคะเขาบอกว่าพบบ่อยนะคะบริเวณที่ขานะคะจนมีชื่อเรียกว่าเป็นโรคภาวะขากระตุกขณะนอนหลับนั่นเองนะคะคือจะมีอาการแบบกระตุกเป็นพักๆหลับอย่างไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดทุกประมาณ 20-90 นาทีด้วยกันนะคะสำหรับผู้กระตุกโดยไม่รู้สึกตัวก็จะเกิดในช่วงที่แบบสั้นมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีโรคนะคะที่เป็นลักษณะของกลุ่มอาการคล้ายกับภาวะการกระตุกขณะนอนหลับนี่แหละนะคะก็คือกลุ่มของอาการขาไม่อยู่สุขงงไหมค่ะรู้แล้วกระดิกขาตลอดเวลานั่งกระดิกอย่างนี้ใช่ไหมพี่นุ้ยฟังเขาบอกเลยว่าผู้ป่วยค่ะจะรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรคานแล้วก็ไตกวนอยู่ที่ขาตลอดเวลาไม่ใช่แล้วคนละโรคแล้วเช่นรู้สึกว่ามีแมลงหรือว่าหนอนเนี่ยไตขาอยู่ก็เลยทำให้ต้องแบบรู้สึกว่าแบบมันต้องเขี่ยขามันต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนอนอะไรอย่างนี้นะคะใช่ต้องขยับอยู่ตลอดเวลาต้องแบบปัดนู่นปัดนี่นะคะทำให้แบบเวลาเข้านอนก็นอนไม่หลับไม่สนิทนะคะซึ่งเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะมักจะมีการกระตุกของขาขณะนอนหลับนั่นเองนะคะตรงนี้ก็บอกว่า
ต่างกับโรคแรกที่เราบอกไปคือโรคแรกที่อยู่ดีก็กระตุกเลยตุกทุกอย่างเลยอยู่ดีก็กระตุกเลยแต่อันเนี้ยอยู่ดีแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบมีหนอนมีอะไรมาไต่ขาทำให้ต้องแบบคนละโรคแล้วนะปัดขาอะไรอย่างงี้นะคะอาการรักษาการกระตุกนะคะหากรู้สาเหตุที่แน่ชัดคุณผู้ชมสามารถรักษาได้โดยที่จะต้องรู้ถึงต้นเหตุที่แน่ชัดนะคะแล้วก็มีอาการกระตุกอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อการนอนหลับนะคะรักษาได้โดยการรับประทานยากับคุณผู้ชมนะคะเพื่อช่วยลดอาการกระตุกค่ะแล้วก็ทำให้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มอิ่มสบายใจมากขึ้นหน้าก็เปล่งปลั่งสดใสนะคะเมื่อเรารู้จักที่มาและที่ไปแล้วนะคะลักษณะของโรคต่างๆนะคะก็อย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรไต่ขาหรือเปล่าเฮ้ยไม่พี่นุ่งนี้มีไหมตอนกลางคืนบางทีไม่มันรู้สึกเป็นแมลงจริงๆเลยเกาด้วยอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคือเหมือนแบบรู้สึกก็ตื่นมาก็เป็นแผลเก่าๆไม่บางทีเรารู้สึกเหมือนแบบมียุงมาเกาะเคยไหมใช่แต่ไม่มีพอตีรำคาญนิดนึงพอตีแล้วไม่มีมันบินหนีหรือเปล่า แล้วก็แบบโอ้ยเป็นรอยมือแดงปาดเลยอะไรอย่างนี้หลอนแต่คนจริงไม่มีนะคะหรือบางทีก็มีเสียงคนกระซิบข้างหูพี่น้องนี่เอาอีกแล้วกลัวนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองด้วยคุณผู้ชมนะคะว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะคะก็อาจจะต้องปรึกษาพบแพทย์หรือไปดีกว่าปรึกษาหมอหรือลองถามคนข้างก็ได้ถ้าเกิดว่าบางทีมีคนข้างนอนกับเราด้วยเนี่ยอาจจะต้องถามด้วยว่าเราเนี่ยมีอาการกระตุกแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่แบบกระตุกแบบไม่รู้สึกตัวนั่นเองนะคะและก็สามารถป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่างได้ถูกวิธีอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นโรคในอนาคตต่อไปสำหรับโรคอาการกระตุกนอนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าทราบอย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะสังเกตตัวเองเราจะกลับไปสังเกตตัวเองบ้างนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ